คุณผู้ชมไปที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกันต่อนะคะมีเหตุรัก4เศร้า3เศร้าว่าชุลมุนแล้วนะ4เศร้านี่คือถึงตายนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอก็เอาจริงๆเนี่ยฝ่ายชายบอกเลิกลากันไปนานแล้วไปฟ้องหย่ากันอยู่แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้าใจว่าสามีอดีตสามีคนเธอเนี่ยไปมีกิ๊กก็เลยให้กิ๊กของตัวเองที่เป็นผู้ชายพาไปหาฝ่ายหญิงหน่อยจะไปเคลียร์จะไปคุยว่ามันไปกิ๊กกับสามีเก่าเธอหรือเปล่ามันจะชุลมุนนิดนึงนะคุณผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าพอฝ่ายชายเขาเจอกันเขาก็เลยมีการชักอาวุธออกมาเป็นมีดนะคะทำให้คุณลุงคนที่พาฝ่ายหญิงไปเคลียร์กับสามีแล้วก็เคลียร์กับฝ่ายหญิงอีกคนนึงถูกแทงตายนะคะเหตุการณ์นี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยค่ะเขาโดนแทงไงขับรถพาแฟนไปเคลียร์กับแฟนเก่าแล้วกลายเป็นเหตุถูกแทงตายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 4:45 น.วันปีใหม่เลยค่ะ1มกราคมในภาพก็จะเห็นตอนแรกมีผู้หญิง2คนเขาทะเลาะกันอยู่นะแล้วก็มีคนที่ยืนอยู่นั่นน่ะที่เบอร์หน้าไว้ผู้ก่อเหตุเนี่ยในมือถือมีดอยู่ปรากฏว่าซัดกันไปซัดกันมาสุดท้ายเนี่ยทางลุงที่พาแฟนตัวเองไปเคลียร์กับแฟนเก่าเนี่ยนะเห็นว่าแฟนตัวเองโดนทำร้ายจะเข้าไปห้ามเลยกลายเป็นถูกผู้ชายอีกฝั่งนึงแทงตายนะคะทราบชื่อคนก่อเหตุนายประเสริฐคนตายชื่อวันชัยอายุ67ปีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์คนเล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงชื่อรัตนาอายุ52กับพรทิยาอายุ54เขาทะเลาะกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วเขาก็ทำร้ายร่างกายกันเป็นฝ่ายหญิงกับฝ่ายหญิงก่อนนะปรากฏว่าฝ่ายชายที่ชื่อประเสริฐเนี่ยถือมีดมาแล้วก็จะไปทำร้ายรัตนาที่เป็นภรรยาเก่าปรากฏว่าวันชัยผู้ตายเนี่ยตอนนั้นพยายามจะเข้าไปห้ามเลยกลายเป็นโดนแทงเสียชีวิตแทนนะคะซึ่งทางภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่าก็ออกเบิกบ้านมากับผู้ตายมาเจอกับสามีเก่ามากับผู้หญิงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยขอให้ผู้ตายเนี่ยช่วยขี่รถพาตามไปดูหน่อยแล้วพอมาเจอปุ๊บก็ตบตีแล้วพอจะแยกย้ายกันกลายเป็นเหตุว่านายวันชัยถูกแทงตายแบบนี้ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงชื่อพรทิยาเนี่ยบอกว่าเธอกับนายประเสริฐคนก่อเหตุเนี่ยมือแทงเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวงานรำวงย้อนยุคกันที่อำเภอท่ามะกากันมาแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็พบกับทางฝ่ายหญิงแล้วก็นายวันชัยผู้ตายเลยกระทั่งมีเรื่องกันบนเวทีรำวงตอนนั้นเนี่ยก็เลยขอให้นายประเสริฐคนก่อเหตุพากลับบ้านแต่ปรากฏว่าถูกตามมาที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็มาเกิดการลงไม้ลงมือกันแล้วบานปลายถึงขั้นแทงกันตายแบบนี้ซึ่งทางพรทิยาเนี่ยบอกว่าเท่าที่ทราบมือแทงเนี่ยเขาแยกกันอยู่กับเมียเขามา4ปีแล้วนะกำลังอยู่ในช่วงของการฟ้องหย่าเพราะทราบว่าเมียเขาเนี่ยไปคบหากับนายวันชัยผู้ตายนี่แหละแต่ตัวเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นแค่เพื่อนนะเธอก็ไม่ได้เป็นกิ๊กด้วยแต่อาจจะถูกเข้าใจผิดเลยถูกตามมาตบแล้วก็กลายเป็นเหตุผู้ชายแทงกันตายเหตุการณ์นี้เนี่ยนายประเสริฐคนแทงตอนนี้หนีไปนะคะเดี๋ยวต้องตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อครับ